บ้านสวนยิ้มแย้มแจ่มใสครับคุณหนึ่งยินดีต้อนรับคุณหนึ่งนะครับบ้านสวนเราก็เป็นรูปแบบสวนผสมผสานนะครับเนาะทุเรียนหมอนทองนะครับปลูกไว้ประมาณเดือนพฤษภาปี64นะครับก็2ปีโอ้สูงเกือบ2ปีครับสูงไม่ใช่ท่วมหัวธรรมดาได้2เท่า3เท่าโอ้ดอกสวนน่ารักมากอยากได้ครับมีนี่ครับมีพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยข้อดีของมันคือแข็งแรงเหรอก็แข็งแรงทนทานต่อโรคแล้วก็เสียข้อเสียคือออกลูกช้าใช้ระยะเวลาในการออกลูกหลายปีครับแฟนซีก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เบคอนเนาะเบคอนเบคอนเนี่ยอันนี้เสียบไว้ประมาณวันที่11พฤศจิกายนอันนี้เสียบไว้อยู่เนี่ยเสียบแล้วเพิ่งเสียบไปนะครับสายพันธุ์ A034ที่เหมือนคล้ายๆแตงกวาครับงั้นแปลว่าต้นนี้ต้อง3 3สายพันธุ์3สายพันธุ์A034อันนี้เดี๋ยวเดินไปสบายครับมะม่วงมะม่วงลำไยลำไยโอ้ลำไยนี่ลำไยอีดอหรือว่าลำไยชมพูแล้วก็มีเบี้ยวเขียวก็มีนะครับอันนี้อ๋อใหญ่มากกิโลครับเนี่ยตั้งตอนเราผมแพลนว่าผมจะเอาเงาะเนี่ยออกเงาะออกเนี่ยขึ้นอ๋อส่วนใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเลือกเอาออกนะครับก็ประมาณ2-3ลูกก็พอแล้วไม่ให้มีสายพันธุ์อินสายพันธุ์ที่ที่หน้าเอามาปลูกมานะครับเป็นสายพันธุ์ไร้เมล็ดครับไร้เมล็ดอ๋อนี่ไงไร้เมล็ดเลยเนี่ยครับโอ้ได้แบบนั้นได้ของสวนเนาะอันนี้อ๋อพีเตอร์เฮดครับพีเตอร์เฮดเขาจะลูกจะคล้ายๆบูทแต่มันจะเล็กกว่ากันเชื้อราพวกเชื้อราเพื่อมดอะไรพวกนั้นขึ้นมาขึ้นด้วยได้ระดับหนึ่งประจำไร่นานะครับ 1,260 ลูกบาศก์เมตรนะครับจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับเกษตรกรร่วมจ่าย 2,500 บาทคุ้มมากครับดูบ่อครับทุกคนดูครับน้ำมาจากตรงนู้นนะทุกคนเรามาปลูกบ้านเราเขาจะมีเทคนิคหน่อยก็ครับก็พยายามใส่เกลือทุกๆ6เกลือเออเกลือก็คือเกลือเกลือเม็ดนี่เหรอโอ้มาจากค่าตัวแพงนี่มาจากจังหวัดจันทบุรีเท่าไหร่ฮะค่าตัวแพงอันนี้มันจะมีอยู่ยกล่องไว้นะประมาณ7แถว7แถว2แถว2แถวฝั่งนี้จะเป็นส้มโอส้มโอหลากสายพันธุ์เหมือนกันนะฮะตรงนี้ปลูกระยะ 6x6 เฮดเม็กซิโกนี่เฮดเม็กซิโกแพงแพงมากเกือบใบเทาเนี่ยต้นพันธุ์มันนะเกือบใบเทาใบเทาใบอ๋อนู่นครับต้นนุ่นใหญ่มากสายพันธุ์บูทกับบักนี่2สายพันธุ์2สายพันธุ์ครับโอ้ดูสีก็รู้นะทุกคนสำหรับคนที่ชอบการทำเกษตรเนาะก็ผมใช้เวลาว่างในการทำเกษตรฝากด้วยนะครับติดตามเพจบ้านสวนยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็จะมีการอัปเดตนะครับอย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะครับมาฝากด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งได้มีโอกาสมาเยี่ยมสวนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเปล่าสวนของหมอแซดนะครับวันนี้ไปทำฟันมานะฮะก็เลยแวะมาดูสวนนะฮะเป็นสวนที่น่ารักน่ารักมากนะอยากมาดูนานแล้วนะครับวันนี้มาทำฟาร์กันเลยมีโอกาสกันเลยลองมาเที่ยวสวนดูนะครับน่ารักมากทุกคนนี่คือบรรยากาศเลยเนื้อที่8ไร่นะฮะ8ไร่เป็นสวนผสมไม่แบบมีพืชต้นไม้หลากหลายเนี่ยเดี๋ยวไปดูครับนี่คือบ้านบ้านกระท่อมเล็กๆไม่ใช่กระท่อมเล็กละแค่นี้นะ 300,000 นะฮะโอเคไปดูครับมาแล้วนะครับกระท่อมยิ้มแย้มแจ่มใสฮะหมอแซดครับนี่โอ้ชุดอย่างเท่ครับ บ้านสวนเลยนะฮะนี่เลยครับยิ้มแย้มบ้านสวนยิ้มแย้มแจ่มใสครับคุณหนึ่งยินดีต้อนรับคุณหนึ่งนะครับก็ภารกิจหลังเลิกงานเนาะอันนี้เขาเรียกว่ากระท่อมใช่ไหมฮะกระท่อมไปเหมือนเหมือนรีสอร์ทเลยครับวันนี้เดี๋ยวคุณหมอแซดจะพาไปเที่ยวสวนนะครับก็บ้านสวนเราก็เป็นรูปแบบสวนผสมผสานนะครับเนาะครับมีทุกอย่างเนาะครับมีทุกอย่างก็เน้นเป็นผลไม้ที่ยืนต้นนะครับก็มีหลากหลายนะครับเนาะหลักๆก็จะมีเป็นเงาะนะครับเงาะเพราะโรงเรียนเนาะหรือว่าเงาะบ้านสวนโรงเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวไปพาดูฮะไม้รองลงมาก็จะเป็นต้นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดที่เราทำปลูกไว้ปลูกเป็นผสมผสานก็จะมีถัดมาก็จะมีทุเรียนนะครับหมอนทองเนาะต้องไปดูครับตัวนี้ไปฮะดูอะไรก่อนดีครับไปดูครับดูทุเรียนก่อนนะครับเนาะโอ้ทุเรียนสวยมากตัวเล็ก
อันนี้ก็จะเป็นนะครับนี่กี่ปีนะฮะทุเรียนหมอนทองนะครับปลูกไว้ประมาณเดือนพฤษภาปี64นะครับโอ้ก็มีนาเนาะโอ้ดูลำต้นให้ทุกคนจะ2ปีแล้วครับก็2ปีโอ้สูงเกือบ2ปีครับสูงไม่ใช่ท่วมหัวธรรมดาได้2เท่า3เท่าประมาณเกือบ3เมตรแล้วเนี่ยเนาะได้เนาะครับได้3เมตรกว่า3เมตรกว่า3เมตรกว่าเยอะครับเนี่ยโอ้โหก่อนลุ้นครับลุ้นว่าจะตายไม่ตายจะรอดหรือเปล่าอ๋อขอบอกว่าปลูกใต้ต้นกล้วยนี่เหรอก็ตามหลักอยู่นะครับเนี่ยเพื่ออะไรนะครับต้นกล้วยก็ช่วงแรกๆเนาะต้นทุเรียนเขาเล็กอยู่อันนี้ก็จะเป็นพอจะโตไวก็จะเป็นทางแสงให้เขาให้ร่มเงานะรักษาความชื้นในบริเวณต้นทุเรียนนะครับก็ศึกษาใน YouTube ก็มาทำเองเนาะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะศึกษาไปเรื่อยๆครับโอ้ลูกเงาะครับโอ้โหดอกโอ้อีกกี่เดือนนะฮะน่าจะประมาณกรกฎาคมสิงหาครับเงาะก็น่าจะพร้อมเก็บโอ้ไม่ใช่ว่าดอกต้นเดียวนะครับทุกต้นเลยนะทุกคนนี่ฮะโอเคเดี๋ยวพาไปต่อฮะสวนน่ารักมากอยากได้ครับมีนี่ครับมีนี่ต้นเนี่ยฮะครับก็นี่ก็เป็นต้นปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันครับรุ่นเดียวกันนะครับสองปีครบ2ปีแล้วครับพฤษภาครบ2ปีสูงเหมือนกันนะครับทุกคนดู3เมตรเหมือนกันขนาดไซส์ลำต้นเขาอยู่ประมาณนี้โอ้แขนโอ้อันนี้ต้นนะครับบ้านผมปลูก5ปียังไม่ได้ทานนี้เลยก็ลองผิดลองถูกอยู่นะครับรุ่นแรกที่ปลูกก็ตายเรียบอันนี้เป็นดินอะไรดินดำหรือว่าดินแดงดินอันนี้ก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับแต่สำคัญก็คือเราจะทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับตอนที่ต้นตายเนี่ยปลูกที่ไหนครับแถวนี้เหรอสำคัญต้นทุเรียนเนี่ยมันต้องมีน้ำครับเราไม่ได้วางระบบน้ำตายหมดลองผิดลองถูกหมดไปเยอะแล้วอันนี้ปลูกซ้อนกันหลายต้นมากเลยเนาะอันไหนดีกว่าก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีแล้วก็ออกออกเอาออกง่ายดีง่ายดีโอ้โหมันก็มีมะพร้าวด้วยนะมะพร้าวน้ำหอมอะไรมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวดูว่าตัวนี้ตัวไหนมันรอดเราก็เก็บไว้โอเคไปดูต่อฮะนี่ฮะตามก็พอสูงน้ำครับพอสุดยอดนี่คุณปอครับถ่ายไว้สบายดีครับเนาะเดินไปสบายเลยครับนี่ก็จะเป็นอะโวคาโดที่เสียบไว้นะครับก็ไหนนี่ครับทำไมถึงเสียบครับเสียบยอดทำไมถึงเสียบเพราะอะไรฮะทำไมถึงเสียบเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราปลูกเรากินอะโวคาโดเนาะแล้วก็มันมีเมล็ดมันใช่ไหมครับเราก็กินเสร็จแล้วเราก็โยนทิ้งมันก็ออกขึ้นมาพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองหมดเลยเขาจะตีหมอเป็นพันธุ์พื้นเมืองหมดเลยพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยข้อดีของมันคือแข็งแรงก็แข็งแรงทนทานต่อโรคแล้วก็เสียข้อเสียคือออกลูกช้าใช้ระยะเวลาในการออกลูกหลายปีครับแล้วก็ที่ออกผลมาก็จะกลายพันธุ์หมดเลยอันนี้คือที่เห็นในคลิปนี่คือตอนแล้วก็แยกเสียบเลยเสียบข้างเนาะอ๋อเสียบกิ่งใหม่อันนี้สายพันธุ์บูเกตนะครับถ้าเราเอาแบบหลายพันได้ไหมได้ครับได้ต้นแฟนซีอย่างสมมุตินะครับต้นเนี้ยต้นแฟนซีอันนี้แฟนซีแฟนซีอันนี้ก็เป็นต้นพื้นเมืองนะครับอันนี้ประมาณ3ปีแฟนซีก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เบคอนเนาะเบคอนเบคอนเนี่ยอันนี้เสียบไว้ประมาณวันที่11พฤศจิกายนนะครับอันนี้เสียบไว้อยู่เนี่ยเสียบแล้วแล้วต้องแกะออกเมื่อไหร่อันนี้แหละครับไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาโตมาก็อันนี้ถือว่ารอดแล้วครับมันก็ออกอันนี้เพิ่งเสียบไปนะครับสายพันธุ์ A034ที่เหมือนคล้ายๆแตงกวาครับงั้นแปลว่าต้นนี้ต้อง3สายพันธุ์3สายพันธุ์A034อันนี้เดี๋ยวรอประมาณต้นเดือนหน้าก็มาเปิดดูเดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตครับอันนี้นะครับนี่ตัวนี้4อันนี้สายพันธุ์ปีเตอร์สันสายพันธุ์การค้าปีเตอร์สันอันนี้เราก็อันนี้หน่อใหม่เขาขึ้นมาแล้วก็เอายอดสายพันธุ์ดีเรามาเสียบตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับนี่ถือว่ารอด
โอ้แปลว่าต้นนี้คือมีสามสายพันธุ์สามสายพันธุ์โอ้เดี๋ยวต้องมาอัปเดตครับต้นนี้รอลุ้นดูครับลุ้นดูนะเอซูนซ์สี่เหมือนแตงกวาครับที่ดังประมาณปีสองปีก่อนนี่แตงกวาใช่ไหมครับเอซูนซ์สี่โอ้มีอะไรฮะก็จะมีรุ่นนี้เนาะอันนี้คืออันนี้เลยครับอันนี้ไม่อันนี้เพิ่งออกดอกอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้อะโวคาโดที่เสียบยอดได้ประมาณน่าจะประมาณเกือบปีครับปีอันนี้ก็เสียบยอดเสียบยอดเหมือนกันอันนี้จากต้นพื้นเมืองแล้วเสียบยอดใหม่ครับนะต้นพื้นเมืองนี่คือเราเอาเป็นต้นพื้นเมืองมาเลยต้นพื้นเมืองก็คือเกิดจากการที่เรากินกินแล้วเพาะเมล็ดเอาเมล็ดตรงหน้ามาปลูกแล้วเอาต้นเนี่ยเอาที่ไหนมาเขาเรียกว่าพื้นเมืองที่เราซื้อมากินไงครับซื้อมากินซื้อเป็นสมมติเราคุณหนึ่งจะไปซื้อออะโวคาโด3โลเขาก็ชั่งน้ำหนักก็เป็นลูกมาให้แต่เราก็ต้องใส่เพาะไว้ก่อนเพาะไว้ถุงดำอ๋อออกเป็นเป็นต้นแล้วก็เอาถุงดำนั้นมาปลูกโอ้เรียกว่าพื้นเมืองสวนเล็กๆครับน่ารักนี่คือบ้านครับโอ้ขนุนนี่ก็จะมีมะม่วงลำไยลำไยนะโอ้ลำไยนี่ลำไยอีดอหรือว่าลำไยชมพูแล้วก็มีเบี้ยวเขียวก็มีเบี้ยวเขียวชมพูก็มีชมพูก็มีครับแต่อ๋อก็จะปลูกเป็นแถวนะครับแล้วแถวที่3ฝั่งนู้นก็จะมีเป็นขนุนขนุนครับโอ้ขนุนนะครับอันนี้8ไร่เนาะยาวนู่นครับข้างในเดี๋ยวเราต้องไปชมครับต้อง8ไร่ครับตัดหญ้าดีเหนื่อยแน่นอนโอ้ยสวยที่แต่ละต้นนั้นน่ะเราข้ามตรงนี้ครับนี่ครับแล้วพื้นที่ตรงนี้คือที่ฝั่งนู้นเป็นอีกเจ้านึงครับอีกเจ้านึงปลูกยางเราไม่ชอบยางเราก็เป็นผสมมานี่ยังมีทุเรียนครับทุกคนอันนี้กี่ปีแล้วครับไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีโอ้ ไม่ถึงปีไม่ถึงปีนะเกือบ7-8เดือนนะเกือบ7-8เดือนเพราะว่าซื้อต้นใหญ่มาปลูกประมาณต้นประมาณ100กว่านะครับสุดยอดนะครับต้นนี้มันก็มาปลูกยังไม่ถึงเดือนครับสวนน่ารักมากครับนี่ก็เป็นขนุนนะครับนี่ขนุนท่านโหนี่ขนุนทำไมต้องห่อครับถ้าเราไม่ห่อมันจะมีแมลงนะมาเจาะนะครับอันนี้น่าจะประมาณ20กิโลครับนะครับสายพันธุ์นี่จำไม่ได้มันเยอะเกินนะครับแต่อร่อยครับที่ผมรีวิวกินนะครับอร่อยมากติดตามอยู่ครับโอ้ชอบมากนี่ประมาณนี้ครับอ๋อโหใหญ่กว่าหัวใหญ่กว่าลำตัวคนนี่ห่อไม่ได้ต้นนี้มีติดลูกกี่อันฮะปีที่2แล้วครับติดลูกเดี๋ยวผมขอถามหน่อยครับทำไมต้นที่มันออกดอกอย่างเงี้ยมันเป็นสีดำแล้วมันตายมันเป็นปกติของเขาครับแต่ถ้ามันไม่ออกสักมันมีแล้วปุ๊บมันตายหมดอะไม่ติดเลยอะถ้าไม่ติดก็น่าจะมีวิธียังไงบ้างมีวิธียังไงเหรอซื้อใหม่ครับค้นแล้วก็ซื้อใหม่ก็ซื้อพันแดงสุริยามาก็รอหน่อยครับครูรอหน่อยรอถึงเวลาเขาจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างงี้เลยเป็นเนี้ยสีดำเนี้ยโอ้ยดอกออกมาเยอะมากเลยมีวิธีนะครับคุณหนึ่งครับเอามีดมาครับมันจะมีวิธีแก้ไขเนาะเอามีดมาแล้วก็ไม่ใช่ตัดทิ้งเลยเสียเวลาโอ้มันก็เสียดายเหลือต้นเดียวอ่ะโอ้โหจะเรียกว่าเขายังให้ปลูกส่วนใหญ่เนี่ยผลไม้ที่มันมีเมล็ดนะคุณหนึ่งครับเวลามันเรากินเมล็ดเราเอาไปปลูกใหม่ส่วนใหญ่เขาจะกลายพันธุ์90% น่ะเหมือนอะโวคาโดที่ผมบอกอ่ะน้อยส่วนน้อยมากที่จะกลายพันธุ์แล้วเป็นสายพันธุ์ที่ดีไปสร้างชื่อสายพันธุ์ใหม่อันนี้ขนุนแต่ละสายพันธุ์นี้มีเยอะครับมีแดงสุริยามีทองประเสริฐมีแดงสุริยาแบบดีๆไหมดีก็มีครับแบบของผมซื้อมาแล้วปุ๊บนี่เราก็อันนี้แทนไว้นะอันนี้ระหว่างต้นเงาะเนาะก็จะมีมีมังคุดนะครับมังคุดแล้วถ้ามันโตล่ะครับมังคุดมันก็จะไม่คุดละทำไมถ้ามันโตมาทำไงต้องตอนเราผมแทนว่าผมจะเอาเงาะเนี่ยออกเงาะออกเนี่ยขึ้นเป็นก็เสียดายเงินเนาะเงาะเขาจะมีโรคนะมีหนอนมีโรคต้นนี้เนี่ยคิดว่าอายุผมไม่นาน
แผ่นเผื่อไว้งั้นก็ต้องตอนตลอดครับแต่งเขาว่าแต่งเนาะแต่งครับมันต้องแต่งครับไม่แต่งนี่มันจะไม่โล่งแล้วมันจะต่ำเสียความชื้นเนาะโอ้ยใช้พื้นที่คุ้มมากเลยครับแต่ละต้นอันนี้ขนุนเนาะนี่ขนุนพันอะไรฮะโอ้ยใหญ่มากมั่นใจเหมือนกันขนุนคือจับมาปลูกอันไหนก็มาปลูกเนื้อสายพันธุ์มาปลูกไปปลูกแต่จำไม่ได้ดูตอนที่เขาออกลูกก่อนเนี่ยสังเกตต้นเมื่อกี้ต้นใหญ่ต้นนี้ต้นเล็กและลูกโอ้โหดกมากดกมากแล้วติดแบบไม่หล่นด้วยอันนี้แดงสุริยาขอเนี่ยแดงสุริยาขอดูต้นฉบับหน่อยโอ้โหยังมีลูกอยู่เนี่ยแดงสุริยาโอ้แต่ส่วนใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเลือกเอาออกนะครับก็ประมาณสองสามลูกก็พอแล้วไม่ค่อยมีเยอะมีเยอะเขาจะไม่โตอ๋อแดงสุริยาบ้านผมก็อย่างนี้ครับแดงสุริยาครับแต่ไม่มีลูกครับมีแต่ดอกมีผลครับนี่ฮะทุกคนดูฮะสวนน่ารักมากนะแล้วก็มีบ่อปลารอบๆด้วยนะครับคือน้ำถึงอ่ะตอนนี้เปิดน้ำแล้วนะครับอันนี้เปิดน้ำเปิดเองหรือว่าตั้งครับเห็นนุ่มเหรอเห็นนุ่มแล้วตรงนู้นเป็นยังไงบ้างครับตรงนู้นเหรอครับที่ผมชอบต้นอันนี้เราผมปลูกอันนี้เป็นอะโวคาโดครับตัวเนี้ยอะโวคาโดใช่ครับตัวเนี้ยอะโวคาโดอันนี้เป็นสายพันธุ์อินสายพันธุ์อินสายพันธุ์ที่หน้าเอามาปลูกมานะครับเป็นสายพันธุ์ไร้เมล็ดครับไร้เมล็ดอ๋อนี่ไร้เมล็ดเลยเนี่ยครับอันนี้มาจากจังหวัดสกลนครอันนี้ก็เอฟมาครับก็มาปลูกในพื้นที่ของเราก็ลุ้นว่าทุกอย่างต้องลุ้นทุกอย่างลองปลูกหมดอันไหนดีก็ซื้อมาเดี๋ยวผมชอบต้นง้อมากออกดอกทุกช่อครับเดี๋ยวนะคุณหนึ่งนะบ้านผมปลูกไม่ออกครับมาอีกรอบนะครับน่าจะประมาณนะกรกฎาคมสิงหานะครับกรกฎาคมสิงหาง้อนี้เขาจะมี3รุ่นนะครับโอ้มี3รุ่นรุ่นแรกนี้ช่วงนี้เขาจะออกผลละเป็นผลประมาณ1ปีนี่กี่ครั้งปีนึงอ่ะจะออก3รุ่น3รุ่นเลยโอ้โหรุ่นแรกอ่ะเดี๋ยวให้คุณหนึ่งดูโอ้มี3รุ่นมันจะโตกว่านี้แน่ๆแบบนี้ครับรุ่นแรกของสวนเนาะอันนี้ก็มีอันแล้วก็รุ่นที่2มันก็จะทัดไล่ๆกันแล้วรุ่นที่3ก็คือที่กำลังจะออกจะมีประมาณ3รุ่นครับเออ3รุ่นก็คือพร้อมฤดูกาลเดียวกันนี่หรอช่วงเดียวกันทัดกันทัดกันผลผลิตครับอ๋อนี่สูบใช่ไหมฮะครับสูบจากบ่อปลานี่บ่อปลานี่ขึ้นมาใช้บนรถต้นไม้นี่ครับโอ้บ่อปลานี่คือน้ำจากไหนฮะน้ำจากคลองสาธารณะครับผมอ๋อนู่นนะฮะทุกคนหมุนเวียนครับผมก็จะหมุนเวียนหมุนจากที่เรามันก็จะลงไปข้างล่างนี่ครับพีเตอร์เฮดครับพีเตอร์เฮดเขาจะลูกจะคล้ายๆบูธแต่มันจะเล็กกว่าจะเล็กกว่าแต่มันอร่อยสายพันธุ์ปีเตอร์แฮมผมก็ทำอนุบาลไว้เสียบไว้อยู่นะครับก็เผื่อขยายพันธุ์ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีสายพันธุ์รับรองอีกสักแต่ยังไม่มีผลให้ดูนะครับเพราะกำลังทดลองปลูกอยู่ทดลองหมดเลยใช่ครับไอ้นี่คือแบบไม่พ่นยาตัดยาตัดอย่างเดียวใช้แรงคนตัดหญ้าอย่างเดียวไม่ไหวนี่ผมไม่ไหวก็อาศัยหลังเลิกงานนะครับคราวนี้ก็โดดกันโอ้โหโดดครับมีลูกนะถ้ามีผลมีลูกให้ดูนี่โอ้โหน่าจะสุดยอดละต้องรอครับรออีกสักระยะครับสักระยะนี่ทาสีขาวทาสีครับเป็นใช้สีรองพื้นรองพื้นสีทาบ้านเนี่ยครับเนี่ยต้องมาใช้ทาเพื่อกันเชื้อโรคช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูร้อนลดอุณหภูมิเนาะไม่ให้เขาร้อนเกินไปเนี่ยมันจะช่วยได้สองก็คือกันเชื้อราพวกเชื้อราเพื่อมดอะไรพวกนั้นขึ้นด้วยได้ระดับหนึ่งนะครับละเอียดอ่อนเนาะโอ้โหลงทุนกับส่วนนี้เยอะเลยนะประมาณเยอะมันบันทีละเล็กทีละน้อยเนาะใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบ่อบ่อปลาที่ว่าขุด 2,000 อันไหนนะฮะตัวเนี้ยครับเนี่ยบ่อนี้นะ 2,000 บาทบ่อนี้ 2,500 ครับ 2,500 คนนึง 2,500 โอ้โหนี่มันป้า
็นโครงการใช่ไหมฮะเป็นโครงการครับนี่ครับน้ำประจำไร่นานะครับ 1,260 ลูกบาศก์เมตรนะครับจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับ อันนี้ขุดเมื่อปีปลายปี61ใช่นะไม่ใช่อ๋อแบบนี้ครับก็ร่วมจ่ายนะครับเกษตรกรร่วมจ่าย 2,000 บาทคุ้มมากครับดูบ่อครับทุกคนดูครับจ้างเป็นแสนครับถ้าจ้างมาเป็นแสนครับบ่อเดียวเลยครับบ่อเดียวครับบ่อเดียวแล้วบ่อนี้นี่บ่อนี้เราเป็นเดิมทีเป็นบ่อเก่าแล้วเราก็ขุดอ๋อขุดเพิ่มอีกจ้างเสียมากกว่าอีกเยอะกว่านี้ก็โชคดีครับเราได้น้ำไว้ใช้อ๋อนี่ปลูกเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนะหญ้าแฝกครับหญ้าแฝกที่กันทางของในหลวงอ๋อน้ำมาจากตรงนู้นนะทุกคนน้ำมีตลอดครับ8ไร่แน่นนะอ๋ออันไหนดีกว่าก็คนตัวนั้นอันนี้มะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมหมดเลยประมาณ30ต้นที่อยู่30ต้นประมาณ30ต้นครับโอ้โหถ้าออกลูกนี่มันต้องออกมันออกทั้งปีออกทั้งปีโอ้โหจะได้รายได้หรืออะไรใช่รายได้ไม่รู้มันต้องได้แล้วครับเพราะว่ามันนี่3ปีมันนี่3ปีกี่ปีถึงได้ผลฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมปลูก5ปีแล้วออกมาเหมือนกัน2ต้นบ้าน5ปีออกไหมไม่ออกยังไม่ออกอันนี้เข้าน่าจะเข้าปีที่4แล้วครับคุณหนึ่งไปที่4แต่ต้นที่โตกว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นต้นนั้นปีนี้ลุ้นออกจันทร์ครับนี่นะฮะต้นเดียวที่โตกว่ามะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับมันปกติเขาจะเจริญเติบโตอยู่ที่แถบทะเลนะทะเลอันนี้เราเอามาปลูกบ้านเราส่วนใหญ่บ้านเราก็จะเป็นมะพร้าวแกงแกงมะพร้าวเมืองเนี่ยเรามาปลูกบ้านเราเขาจะมีเทคนิคหน่อยนะครับก็พยายามใส่เกลือทุกๆ6เกลือเกลือก็คือเกลือเม็ดนี่เหรอโอ้ต้องใส่นะครับใส่เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความการเจริญเติบโตของเขาจะโตได้ไวมันจะเป็นเทคนิคนะครับแต่ห้ามไปใส่ต้นไม้ครับใส่ต้นไม้อื่นตายใส่ตรงไหนตรงไหนเป็นโคนเนี่ยครับคุณหนึ่งก็เป็นโคนเนี่ยอ๋อรอบโคนได้เลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกด้วยปุ๋ยคอกที่เราผ่านการหมักสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็หมักเองนะครับเพื่อลดต้นทุนเนาะต้องไปใส่ละต้องใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่นี่มันจะโตช้าเอาโตช้าครับอ๋อผมก็ทดลองดูอยู่ว่าต้นที่เราใส่กับไม่ใส่อ่ะมันต่างกันแบบนี้เราใส่แต่แถบด้านหลังเนี่ยเราไม่ใส่ไหนโตช้าโซนข้างหลังนู้นโซนข้างหลังนู้นครับมันจะมีโซนหนึ่งที่แบบปลูกแล้วเราไม่ใส่ไอ้แบบเนี้ยโตเร็วกว่าโตเร็วกว่าไปทางไหนต่อคุณหนึ่งไปข้างหลังไหมไปข้างหลังครับนี่เราก็จะระยะการปลูกก็ประมาณ6เมตรเราดูไว้นะครับอีก 2-3 ปีน่าจะโอ้เต็มแล้วครับแน่นอนครับสวยแน่ๆครับมาเที่ยวนะครับรอบแล้วคุณหนึ่งนะมาเรื่อยๆอัปเดตแน่นอนครับอโคโรโดนะต้นอโคโรโดอโคโรโดโอ้ติดลำธารหมดเลยหักคลองสาระเป็นรูปมีน้ำตลอดแนวนี้เลยครับผมโอ้ปลูกบ่มน้ำไหมทำหมาลงน้ำนี่ก็ประมาณ 4-5 เดือนเท่านั้นนี่4เดือนจะเดินให้ชมสวนครับ8ไร่ครับจะได้สัก80ไร่ตายแน่ ตายนี่แน่สวยครับราชาโวคาโดเนี่ยบ้านเราโอ้นี่ว่าสายพันธุ์ไอ้แฮปสายพันธุ์นี้คุณแปลว่ารอบๆนี่ปลูกเน้นโวคาโดอะโวคาโดหมดเลยครับเพราะเผื่อไว้จะเป็นไม้หลักในอนาคตท่านรออันนี้ผมนะครับเหมือนกันเลยเดิมทีก็เป็นต้นเพราะมันเล็ดนอคุณหนึ่งเนี่ยมันเล็ดเนี่ยปลูกแล้วมันไม่ออกมันกลายพันธุ์โอกาสกลายพันธุ์สูงเราก็เอาสายพันธุ์ดีนะครับตอนประมาณสักเมตรหนึ่งครับจากดินความสูงเนาะตัดออกแล้วก็เสียบยอดใหม่เสียบต้นนี้ผมใช้ยอดของปีสายพันธุ์ปีตะสันนะครับสามกิ่งเป็นปีตะสันหมดเลยต้นเดียวสายพันธุ์เดียวแต่จะมีอยู่3กิ่งสังเกตดูนะครับถ้าเราเอาต้นที่เสียบยอดต้นเล็ก
กับเอามาเสียบยอดต้นตอพื้นเมืองเนี่ยแบบนี้โตเร็วกว่านี่โตเร็วกว่าแข็งแรงกว่าออกลูกเร็วกว่าอีกถ้าแต่ต้องมีวิธีเนาะถ้าไม่เสียไม่เป็นก็ตายไม่เป็นก็ตายก็เสี่ยงเสี่ยงครับตายก็ตายเลยตายก็ตายเลยเสียเวลาเสียเวลาอีกกว่าจะได้ลำต้นอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานนะเนี่ยเป็นปีนะต้นนี้ประมาณปีกว่าก็ปีกว่า2ปีครับต้นเนี้ยกว่าจะได้ตอนเนี้ยถ้ามันตายก็ตายก็จบเนาะจบอันนี้มีเสียบข้างกับเสียบกิ่งข้างบนโอ้โหต้นสักเต็มหมดเลยพื้นที่ถึงตัวนี้โซนนี้นะฮะโซนนี้ก็จะเป็นแปลงอวกาศหนึ่งแปลงครับทำใบเป็นแปลงผสมผสานเหมือนกันอ๋อทำใบอันนี้ใบเหลืองๆนี่เขาไม่ตายนะครับคุณหนึ่งสงสัยไหมผัดใบเขาจะผัดใบใช่ผัดใบยังไงดูนะฮะมันจะร่วงลงข้างล่างและเขาจะออกยอดใหม่ครับเขากำลังจะโตหลากหลายพันอีกสายพันหนึ่งที่จะแนะนำให้คุณหนึ่งดูคุณหนึ่งติดตามนะอันนี้สายพันชื่อสายพันน้องพลอยจันเนี่ยน้องพลอยจันพลอยจันมาจากค่าตัวแพงนั่นเองมาจากจังหวัดจันทบุรีเท่าไหร่ฮะค่าตัวแพงเท่าไหร่หลายแบงค์เหมือนกันหลายแบงค์แดงหลายแบงค์เหมือนกันครับต้นนะครับอันเนี้ยคือเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองที่ดังของจังหวัดจันทบุรีอ๋อเนาะผมก็เอฟมาเหมือนกันเอฟมาเพื่อที่มาเอฟนี่ขายไลฟ์สดขายเอฟในเว็บเขาแล้วเว็บเขาอันนี้เป็นต้องดูที่เพจเชื่อถือได้เลยนะครับระวังโดนหลอกเนาะเผื่อเราเอฟมาอาจจะเป็นปากกามาก็ได้ต้องดูแหล่งด้วยนะครับอันนี้เรามาลุ้นกันอีกหน้าสัก2ปี2ปีปกติอ่ะต้นแบบเนี้ย3ปีออกลูกอันนี้เพิ่งปลูกไปประมาณ4เดือน4เดือนน้องพลอยจันทร์น้องพลอยจันทร์ชื่อสวยมากวันนี้รอพลอยอะไรนะ อันนี้จะอีก1แป้งคนนึงปลูกอะไรฮะนี่ปลูกอะไรอันนี้มันจะมีอยู่ยกร่องไว้นะประมาณ7แถว7แถว2แถว2แถวฝั่งนี้จะเป็นส้มโอส้มโอหลากสายพันธุ์เหมือนกันนะฮะตรงนี้ปลูกระยะ 6x6 ครับอันนี้หญ้ามันตึมอยู่เพราะช่วงนี้เราจะไม่ตัดเพราะว่าให้หญ้าพวกนี้มันคุมความชื้นไม่ให้กับต้นไม้อันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงเราจะไม่ตัดหมดถ้าตัดหมดก็เปิดหน้ามันก็เนาะมันร้อนเนาะหน้าแรงด้วยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ส้มโอหมดเลยมีเงาะโรงเรียนและอะโวคาโดครับอะโวคาโดมีแต่อะโวคาโดเนาะนี่ครับปลูกของแพงๆหมดครับเสียก่อนปลูกไว้ก่อนเดิมทีเนี่ยผมตั้งใจจะทำเป็นสวนเงาะตรงนี้ประมาณ4ไร่ตรงนี้ให้ทำเป็นสวนเงาะโรงเรียนอย่างเดียวหลังปลูกไปแล้วเต็มพื้นที่หมดละน้ำทะลักเข้ามาแล้วมันท่วมเนาะเคยเห็นอยู่เดิมทีมันจะเป็นพื้นเรียบเนาะแล้วก็ปรับใหม่เอาต้นยกสูงขึ้นที่ยังไม่ตายเราก็รักษาไว้เรายกโคกขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาอะโวคาโดเนี้ยมาลงแทนแล้วก็ยกโคกให้สูงขึ้นปรับใหม่ก็ผ่านไปปีนึงละถือว่าโอเคอยู่พื้นที่นี้ก็หนีน้ำได้พอสมควรนี่ครับพื้นที่ครับไปบ้างหลายอันนี้เหรอเอสเดี๋ยวก็โตละได้โตละได้ผลได้อะไรมันจะยอดพุ่งละอันนี้ครับเรายกสูงแล้วน้ำไม่ท่วมละไม่ท่วมแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ประมาณร่องใช่ถือว่าโอเคหลบน้ำละพื้นที่ถึงตรงนี้เนาะรอบๆนี้คุณหนึ่งจะให้ดูตัวนี้ตัวท็อปเลยนี่ตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยอันนี้เป็นแฮทเม็กซิโกนี่เม็กซิโกแพงมากเกือบใบเทาเนี่ยต้นพันธุ์มันนะเกือบใบเทาใบก็รักษาเหมือนลูกเลยครับโอ้โหด้วยนี่มันคือมีกี่สายพันธุ์นั่นนี่มีเป็นหมื่นสายพันธุ์แต่สายพันธุ์หลักๆก็จะมี5สายพันธุ์อ๋อหลัก5สายพันธุ์สายพันธุ์เขาเรียกสายพันธุ์คันคานะอันนี้ก็เก็บไว้นี่แหละอีกหน่อยแล้วก็เอานี่ไปเกี่ยวขายต่อเห็นพ่อขายได้ไหมฮะทำด้วยครับทำด้วยไอ้ที่บ้านที่บ้านอ๋อที่บ้านนู่นน่ะนี่เวียงต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยโอเคนี่ไปการครับสอบถามได้นะครับสวยงามมากครับเที่ยวได้8ไร่ครับอีกสัก 4-5 ปีนี่ผมว่าเต็มละสวยงามแน่นอนนะฮะอันนี้ต้นที่
รุ่นแรกใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหสายนี่เป็นสายพันธุ์เฮฟนะครับสายพันธุ์เฮฟสายพันธุ์เฮฟอ๋อนี่โตแล้ว2ปีกว่า2ปีกว่าครับก็ผลผลิตเนาะเริ่มทยอยเดี๋ยวหายไปเลยหมดน่าจะร่วงบ้างเนี่ยครับเนี่ยอันนี้โตแล้วครับเนี่ยอ๋อลูกครับอันนี้โอ้อันนี้มันจะเก็บเกี่ยวน่าจะปลายปีนู่นอ่ะปลายปีธันวานะครับเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหมันจะมีครับรูปอย่างนี้นะครับโอ้โหอันนี้ก็ประมาณโตมีหลายลูกเลยทุกคนนี่ยังหลายลูกนะเนี่ยพันเฮดนะครับพันเฮดแล้วอีกต้นนู้นก็คืออีกพันหนึ่งโอ้โหต้นนู้นใหญ่มากสายพันธุ์บูทกับบักนี่สองสายพันธุ์สองสายพันธุ์ครับโอ้โหดูสีก็รู้นะทุกคนสีเขียวกับสีเหมือนกับใบหย่าล่วงอ่ะเขียวเขียวฝั่งขวานั้นเป็นบูทเจ็ดบูทเจ็ดเขียวเขียวเหลืองเหลืองฝั่งซ้ายเป็นบักคาเนียบักคาเนียครับสองสายพันธุ์อยู่ด้วยกันสองสายพันธุ์จะออกผลทีละกันแล้วอะไรกันครับประมาณตุลาปัญญาตุลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนี่ยสองสายพันธุ์นะครับมันจะแต่งดอกครับทุกคนนี่ฮะโหดอกเยอะมากแต่ตัวนู้นไม่ดอกเนาะก็มีสองแสนอ๋อสองกิ่งตรงนี้สองกิ่งเนี่ยสองกิ่งตัวนี้ครับเนี่ยเป็นบักอันนี้บูทนี่ต้นใหญ่แล้วนะครับได้เห็นสีนะได้เห็นภาพแล้วแรกเราเห็นภาพที่แบบเพาะใหม่ๆเนาะครับยอดอันนี้เสียบยอดแล้วถ้าเสียบยอดโตจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเหมือนไม่โตนะอันแรกอ่ะน้อยไม่ขีดไฟมันแล้วอันนี้เริ่มโตบูทเจ็ดเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยเขาโตมาผลเขาจะกลมลูกปิงปองแต่ถ้าบักอ่ะบักเอาจะออกแต่เรียวๆหน่อยเรียวๆหน่อยจะไม่กลมครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนรอครับรอผลฮะตัวนี้สองสีสองพันในต้นเดียวกันครับไม่กัดไล่อันนี้อะไรฮะบูคาโดนะหน่อยนะอะบูคาโดอ๋อมีลูกแล้วลูกเล็กๆหัวเท่าหัวไม่ขีดไฟฮะแต่นี้ส่วนใหญ่ก็ไม่จะไม่เก็บไว้เดี๋ยวมันต้นจะโทรมอันนี้คือต้องใจรักอย่างเดียวเนาะอย่าทำนี่มาอาทิตย์ละกี่ครั้งยังไงฮะหลังเลิกภารกิจหลังเลิกงานจันถึงศุกร์ก็น่าจะประมาณอาทิตย์นึงได้ประมาณสัก3วัน3วันเสาร์อาทิตย์ก็ภารกิจลูกก็แบ่งเวลาเอาแบ่งเวลาอีกตัวนึงคนหนึ่งอันนี้สายพันธุ์พบพระของจังหวัดตากจังหวัดตากพบพระ08เนี่ยมาจากจังหวัดตากแต่ว่านี่เอาของดีๆแต่ละจังหวัดมาที่นี่หมดจังหวัดตากครับมาอยู่ที่นี่ผมว่าเขียนป้าด้วยนะหน่อยจำไม่ได้เลยจำได้ถ้าจำได้ปลูกเองจำได้เนาะไม้พยุงก็มีนะฮะพยุงครับใช่ครับอ๋อพยุงเราปลูกไม้พยุงขายได้มั้ยโอกาสจะขายมีโอเคครับวันนี้มาอัปเดตสวนยิ้มแย้มแจ่มใสนะของคุณหมอแซดนะฮะวันนี้มีโอกาสดีได้มาแล้วก็มาเยี่ยมชมสวนนะครับอันนี้เปิดเหรอครับเปิดวาล์วเมนวลไม่ได้เป็นอีกหน่อยก็คงจะพัฒนาเนาะเงินสองตำอีกหน่อยนี่คือเงินทั้งนั้นครับเป็นปลูกเป็นลำต้นไว้ก่อนครับเหมือนวางแผนก่อนตอนนี้ได้ดอกก่อนวางแผนก่อนกับเกษียณเหลืออีกกี่ปีตอนนี้39โอ้21ปีอย่าเพิ่งเกษียณถ้าเพิ่งเกษียณแล้วจะแก่ทันทีจะเปลี่ยนแนวก็ได้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งวันที่คนหนึ่งมาทำฟันอีกรอบเขาเรียกว่าอีกกี่เดือนนะครับที่ผลเงาะผลอะไรนี่ประมาณอีก4-5 เดือนเดี๋ยวเราอัปเดตครับติดตามเพจยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยนะครับก็จะอัปเดตเรื่องสวนน่ารักอะโคโดเนาะอะโวคาโดแล้วก็สวนผสมเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับหมอแซ่ครับครับฝากติดตามก็ฝากนะครับก็สำหรับคนที่ชอบการทำเกษตรเนาะ
ก็ผมใช้เวลาว่างในการทำเกษตรเนาะก็อาศัยใจรักเนาะก็ฝากด้วยนะครับติดตามเพจบ้านสวนยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็จะมีอันอัปเดตนะครับอย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะครับมาฝากด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอวันนี้ให้โอกาสออกช่องได้มาเยี่ยมสวนด้วยนะครับเดี๋ยวเจออีกครั้งครับอีกสักรอผลเต็มตรงนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับ